ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดเจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางเปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาแบบนิวนอร์มอลที่ศาลาการประเรียนวัดบางพีใหญ่กลางอำเภอบางพีสมุทรปราการท่านพระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางประธานฝ่ายสงฆ์เปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมรับศีลปฏิบัติตนทำความดีตามหลักพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน7ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของเหล่าพุทธศาสนิกชนด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่26พฤษภาคม2564ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพีใหญ่กลางมาอำนวยความสะดวกในเรื่องของจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์โดยมีนายชโอดรุ่งเรืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพีใหญ่พร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับสภ.บางพีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางพีตำรวจท่องเที่ยวตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์นักเรียนนายร้อยตำรวจและอุบาสกอุบาสิกาเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบนิวนอร์มอลโดยมีตัวแทนนักเรียนนายร้อยตำรวจจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยคณะสงฆ์วัดบางพีใหญ่กลางเจริญพระพุทธมนต์ท่านพระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณเจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางกล่าวอวยพรและเตือนสติแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงอยากให้พุทธศาสนิกชนทุกคนมีสติดูแลป้องกันตัวเองดูแลบุคคลในครอบครัวและที่สำคัญคือต้องมีความสามัคคีกตัญญูรู้จักการรักษาศีลและละเว้นการทำบาปทั้งปวงซึ่งโรคภัยโควิดนั้นระบาดอย่างยิ่งที่วัดบางพีใหญ่กลางเราป้องกันอย่างดีทำความสะอาดพ่นยาอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นคำที่สมเด็จพระสังฆราชให้ไว้ก็คือสติฉะนั้นเราต้องมีสติทุกเมื่อมีนะครับถึงคนตายจะไม่รู้อะไรเลยแต่ต่อไปลูกของเขาทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด